วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจชั่นของครับเมสเตอร์เคก็วันนี้ครับได้มีการแจกนะครับตัวฟรีแบบเลือกได้ครับวันที่2ครับได้มาเลยครับซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นตัวละครของพวกสีเขียวนะในตัวนะครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยครับก็จะมีเป็นมาเรียคูอูตินะครับหนวดขาวสีเขียวฮิโยริซันจิโซโลซาซากิควีนเขียวนะครับโซโลวาโนะนะครับนามิจังโดฟามิงโกแล้วก็หนวดดำสีเขียวนะครับมีประมาณนี้ครับจะเลือกตัวละครไหนดีล่ะตัวละครไหนที่น่าเลือกที่สุดนะครับเรามาดูกันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของซอมบี้ลัฟนะครับร้านขายไอดีดองเพชรนะครับหลากหลายเกมเนาะรวมไปทั้งเกมของวันพีซบาวตี้ลัฟนะครับบีดเบรฟโซนะครับดักบอลเลเจนด์แบ็คโคเวอร์โซโล่เลเวลลิ่งนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีซเทเชอร์คูลนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพชรกันได้เนาะและราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบ10เพชรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าซอมบี้ลัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับร้านของซอมบี้ลัสครับตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นมาเรียคู่กับอูตินะครับแล้วก็หนวดขาวนะมาดูกันครับทีละตัวนะเริ่มมาจากมาเรียคู่อูตินะครับตัวนี้ครับตัวนี้นั้นการใช้งานนั้นบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยได้ใช้งานเลยในการลงด่านนะครับเพราะด่านที่อวยจบไปแล้วก็ได้ใช้งานคือแบบน้อยลงโคตรนะครับกัปตันของสีของสายของกระดาษจดนะครับแล้วก็สายของหน้ากากนะมีการสามารถโจมตีพวกติดรถกรอบติดช็อตได้แรงยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับส่วนไม้ตายก็จะมีการบัฟโจมตีผู้สถานะแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะส่วนการเปลี่ยนตัวนั้นดีหน่อยการเปลี่ยนตัวสามารถล้างของเกราะสีรุ้งได้3เทิร์นนะครับของซูเปอร์เปลี่ยนตัวนะแล้วก็จุดเด่นของคู่นี้ณปัจจุบันตอนนี้คือในการลงเล่นในโหมดของ PVP นะคู่นี้นั้นจะเป็นทีมของสายกระดาษจดนะครับสามารถเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วได้ส่วนไม้ตายก็จะเป็นสายของดีบัฟนะครับมีการทั้งลดป้องกันลดความเร็ว20วิแล้วก็มีการลดค่าพลังครึ่งหนึ่งด้วยมีการทำดาเมจอยู่ที่ 2.5 เท่านะครับค่อนข้างจะดีบัฟเยอะนะก็เป็นสายกระดาษจดที่เน้นดีบัฟนะครับถ้าหากทีมของกระดาษจดของคุณนั้นกำลังขาดตัวละครเอามาทำดาเมจเอามาติดดีบัฟได้คู่นี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับต่อไปคือจะเป็นหนวดขาวนะครับหนวดขาวสีเขียวตัวนี้ครับตัวนี้นั้นก็คล้ายกับไอ้เจ้ามาริอุติครับคือการลงด่านนั้นการใช้งานน้อยมากๆครับเพราะคู่นี้นั้นสกิลมันคือจะมีแค่การบัฟของเอฟเฟกต์แก้วบัฟโจมตีได้บัฟกรอบลุงได้พวกตัวละครที่มันมีแค่บัฟอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานมันจะจบไวนะครับเพราะส่วนมากนะตัวละครที่มีการล้างบัฟเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ยาวมากกว่านะไอ้เจ้ากลุ่มของหนวดขาวนี้ก็เลยได้ใช้งานค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับส่วนในโหมดของ PVP เป็นทีมของสายกล้ามนะตอนนี้ทีมกล้ามน่าจะยังไม่ได้ดูดีมากมายนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่แหละก็เป็นสายกล้ามเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันนะครับไม้ตายก็จะมีการบัฟโจมตีให้บัฟเคาน์เตอร์ให้ตัวเองนะแล้วก็มีการทำดาเมจ3เท่านะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยแนะนำเลยนะสกิลมันดูธรรมดาไปหน่อยในการลงด่านดูแรกแล้วไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่มันเท่คือภาพมันเท่แต่แค่ว่ากินไม่ได้โอเคต่อไปเป็นตัวละครอะไรนะครับมาเรียอุติหนวดขาวแล้วก็เป็นฮิโยริโซโลซันจิซาตะกิแล้วก็ควีนนะครับฮิโยริครับเทพของแก้ววาโนะนี่คือตำแหน่งของฮิโยริที่ผมให้ตลอดเลยดูไหนวะอยู่ไหนวะฮิโยรินั้นเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนแก้วของวาโนะได้ดีที่สุดในเกมโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยแล้วก็หากคุณปลดลิมิตแล้วเมื่อเริ่มเกมมาแก้วทุกอันจะเป็นแก้วของวาโนะให้คุณเลยนี่ไงอันนี้คือสกิลหลังที่คุณปลดลิมิตแล้วนะเริ่มเกมมาปุ๊บ
แก้วทุกอันจะเป็นแก้วของวานุเลยและก็หากฮิโอลินั้นกดใช้งานแก้วของวานุก็สามารถมีการลดต้านทานของสายกระดาษจดด้วย 15% นะครับส่วนไม้ตายเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วของวานุแบบไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็มีการล็อกแก้วทั้งหมดด้วย1เทิร์นล้างของใบกัปตันล้างโซ่7เทิร์นล้างของลดค่าเชน7เทิร์นด้วยฮิวเลือดได้50เท่าคือสกิลเนี่ยมันโคตรดีนะครับโปรโตคอลที่เรียกว่าเป็นเทพของแก้ววานุเนาะแล้วก็ถ้านะครับคุณต้องการจะเล่นเป็นโซโล่สีฟ้าลิมิเต็ดนะควรเลือกตัวนี้เลยเพราะมีโซโล่ต้องมีฮิโยริเขาเกิดมาคู่กันเป็นคอมโบคู่กันนะครับเทพของแก้ววานุครับส่วนของการลงด่าน PVP นั้นไม่ค่อยได้ใช้งานนะใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับเป็นสายของกระดาษจดนะแต่การลงด่านเนี่ยถือว่า number 1เลยนะของการเปลี่ยนแก้ววานุเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นควีนนั้นซัพพอร์ตสามารถมีการบัฟโจมตีได้นะครับให้กระสายกล้ามนะส่วนไม้ตายก็จะมีการบัฟโจมตีบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ส่วนของการเล่น PVP มันก็มีทีมที่พอเล่นได้อยู่เป็นสีเขียวเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันแต่ตอนนี้นั้นทีมเขียวเขามีการปรับปรุงทีมที่ดูดีกว่าควีนมาแล้วไหนจะเป็นเอสไหนจะเป็นโรเจอร์อาจจะเป็นโซโลใหม่ที่มาอาจจะเป็นลูฟี่ลิมิเต็ดคือทีมใหม่ของเขียวอ่ะมันดูดีกว่าควีนแล้วเนาะเพราะงั้นควีนนั้นการใช้งานของโหมด PVP ก็น้อยลงไปครับส่วนการลงด่านก็โคตรน้อยเลยครับควีนต่อไปเป็นผมลืมอ่ะใครนะมีควีนแล้วใช่ไหมควีนฮิโยริโซโลซันจิแล้วก็ซาซากินะครับโซโลซันจิตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถมีบัฟของมือแดงได้นะบัฟมือแดงได้ 1.75 เท่าให้คุณได้2เทิร์นแต่บัฟมือแดงนี้ไม่ทะลุ6เหลี่ยมเพราะงั้นการใช้งานค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วก็มีการบัฟโจมตีสีแดงขึ้นให้ด้วยของสายสีเขียวสายสีเหลืองนะครับส่วนสกิลซัพพอร์ตก็ค่อนข้างจะใช้งานยากนะซัพพอร์ตจะออกมาเมื่อคุณโดนบัฟมือแดงอะซัพพอร์ตสามารถใส่บัฟมือแดงใส่ศัตรูได้ทั้งหมดด้วยแต่คุณต้องโดนบัฟมือแดงด้วยเงื่อนไขมันค่อนข้างจะน้อยครั้งที่จะเจอนะเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าจะมีด่านของ GV หรือแกบัวยะด่านหนึ่งอ่ะที่สำคัญนะที่คู่นี้ได้ลงแต่ก็ปัจจุบันตอนนี้ก็มีหลายตัวและพอจะแทนได้คู่นี้ในหมวดของ GV นะครับต่อไปคือซาซากินั้นเป็นกัปตันของสีแดงเขียวฟ้านะครับสกิลก็จะมีการบัฟโจมตีได้มีการบัฟโจมตีพื้นฐานได้บัฟของเกราะสีรุ้งได้นะครับซัพพอร์ตมีการบัฟโจมตีพื้นฐานได้ครับส่วนการลงของ PVP เป็นทีมของสายกล้ามนะครับก็เอาไปคู่กับไอ้เจ้าน่ะคูซาซากิมาเรียสีฟ้าอะไรเงี้ยเนาะเป็นทีมของสายกล้ามนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะพอดีไม่เคยลองเหมือนกันนะครับซาซากิต่อไปก็จะเป็นหนวดดำเนี่ยถ้าหากจะแลกมาควรจะแบบว่าเวล150ขาดอีกแค่ตัวเดียว150อ่ะแลกมาได้ถ้าหากจะแลกมาเพื่อ99อ่ะไม่คุ้มมันจะเก่งต่อเมื่อ6ดาวบวกแล้วก็เวล150เท่านั้นหนวดดำสามารถทำให้ทั้งหมดตีแบบทะลุกรอบได้ส่วนไม้ตายของเวล150นั้นก็จะมีการล้างของโซ่ล้างลดโจมตีด้วย6เทิร์นมีการทำดาเมจเปลี่ยนแก้วได้คือดีขึ้นเยอะนะแต่ต้องเวล150เท่านั้นนะครับแลกมาแค่ตัวเดียวไม่ดีนะแล้วก็เป็นโดฟามิงโก้ครับมิงโก้นี่ก็เหมือนหนวดดำแหละแลกมาเพื่อเวล150นะครับ99คือค่อนข้างจะอ่อนนะ150ของมิงโก้นะครับก็จะมีการล้างบัฟเพิ่มขึ้นมาคือเป็นการล้างบัฟใช่ป่ะอ๋อใช่ล้างบัฟของกรอดสีรุ้งกรอดสีฟ้า6เทอร์นนะครับก็จะมีการบัฟโจมตีด้วยนะก็คือว่าดูดีขึ้นกว่าเวล99นั่นแหละโนดดามมิงโก้เหมือนกันเก่งเมื่อเวล150แล้วก็จะเป็นนามิเก่าๆครับนามิตัวนี้ก็ควรจะเวล150เหมือนกันนะนามิสีเขียวนะครับถ้าหากเวล99 6ดาวบวกนั้นสามารถล้างบัฟช็อตเผาไหม้ได้แค่3เทิร์น
คือ3เทิร์นสมัยนี้มันน้อยมากๆเลยนะถ้าหากเวล150ปุ๊บสามารถล้างช็อตเผาไหม้กลายเป็น6เทิร์นเปลี่ยนแก้วทั้งหมดที่อยู่ติดกับตัวนี้ได้แล้วก็มีการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นบัฟเอฟเฟกต์แก้วได้ด้วยนะครับคือต้องเวล150เหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งนะที่หากแลกมา99เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับขาดใครวะโซโลโซโลวาโนเท่มากความเท่เอาไปเลย10เต็ม10แต่การใช้งานเหรอกัปตันมันดีนะกัปตันเนี่ยสามารถกันการถูกปิดสกิลไม้ตายทั้งหมดได้10เทิร์นกัปตันมันดีแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยมีด่านให้ใช้งานพี่แกเลยนะส่วนไม้ตายก็คือว่าสามารถมีการบัฟของบัฟของเอฟเฟกต์แก้วได้ทำให้ตัวเองตีแบบลูกกรอได้เป็นการลดคูดาของสกิลได้คือมันแค่เนี้ยสกิลมันดูค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยแค่ลดคูดาได้บัฟเอฟเฟกต์แก้วได้มันดูธรรมดาไปเดี๋ยวเนาะทำให้การเล่นของโซโลนั้นค่อนข้างจะน้อยมากๆครับแต่สกิลเนี่ยโคตรเท่นะใครมีลองไปกดเล่นดูนะสกิลโคตรเท่มากแต่การใช้งานค่อนข้างจะ ต่ำเตี้ยเรียดดิบมากๆนะครับดูซิหมดหรือยังเอ่ยตอนนี้พูดไปหมดยังวะมีมาเรียฮิโยริโอเคพูดกันหมดแล้วเนาะแล้วตัวไหนล่ะตัวไหนที่ผมแนะนำผมคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วมั้งนี่ครับฮิโยริครับฮิโยริครับคือตัวละครเทพของแก้ววาโนะที่ผมแนะนำอันดับ1ครับในตัวนี้ครับเก่งมากสามารถเปลี่ยนแก้วได้ค่อนข้างจะดีมากๆล้างบัฟก็ดีคือโดยรวมเนี่ยฮิโยริเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆที่ควรแลกมาใช้งานมาใช้งานได้บ่อยดีมากเลยนะเก่งมากๆครับถ้าหากคุณมีฮิโยริแล้วก็ดูว่าตัวคอของคุณนั้นมันใกล้จะเวล150อย่างเช่นเป็นมิงโก้เป็นหนวดดำเป็นนามิจังก็แลกมาได้ถ้าหากใกล้ของเวล150หรือถ้าหากคุณต้องการจะจัดทีมของสายกระดาษจดและยังขาดตัวคออยู่ก็แลกไปเลยเจ้ามาเลอุตินี่ก็ได้เอามาใส่ทีมได้เหมือนกันนะครับส่วนพวกโซโลโซโลถ้าหากคุณจะแลกมาก็คุณต้องชอบแหละมันเท่มันเท่แต่แค่อาจจะกินไม่ได้ก็ได้เนาะประมาณนี้ครับแนะนำเนาะฮิโยริ1เล่นของพีๆกระดาษจดก็เป็นเจ้ามาเลอุติหรือจะหาอาเวล150ก็เป็นพวกโนดามิงโกหรือนามิจังประมาณนี้ครับของตัวสีเขียวฟรีๆเลือกได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อบันใจให้ผมนะครับเนี่ยสวัสดีครับ